สวัสดีครับสวัสดีรอบดึกๆครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงกทม.แล้วใช้เวลาเดินทางมาประมาณ5 ชั่วโมงผมก็อยู่บนรถตลอดเลยจอดฉี่ที่เดียวเองนะฮะนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าอาชีพผมนี่มันต้องอดหลับอดนอนนะครับวันเนี้ยผมก็รับของมาจากจังหวัดตราดนะฮะแล้วก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพวันนี้มาด้วยน้ำหนัก3ตันหน่อยๆครับตอนนี้ที่เรามาถึงนี่ก็เราก็ต้องแก่เชือกเริ่มทำงานแล้วผมเริ่มงานตั้งแต่5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นก็เอารถไปขึ้นของแล้วก็ขับรถพอขึ้นของเสร็จมาปุ๊บก็ขับรถมากรุงเทพอุ้ยฉุนเชือกมันมีฝุ่นนะครับเพราะว่าเชือกมันเก่าแล้วเชือกเก่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเชือกนี่มันจะอยู่ได้แค่ประมาณ3เดือน4เดือนพอมันเริ่มเก่ามันก็จะมีฝุ่นนะครับพอเราดึงบ่อยๆหรือว่ามันโดนน้ำบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเชือกมันก็จะเก่ามันก็ออกฝุ่นนะเวลาแก้เชือกอะไรเงี้ยถ้าคนเป็นภูมิแพ้นะฮะหรือว่าคนที่แพ้ฝุ่นละอองง่ายเงี้ยก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนเชือกบ่อยๆนะครับอันนี้คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะมันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับผมเองผมก็เปลี่ยนนะฮะเวลาเรามัดเชือกดึงเชือกนะเชือกมันก็จะมีขนบ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็แพยังไม่เปิดนะครับเราก็ทำการแก้เชือกรอลูกค้ามาลงของให้ก็ใช้ชีวิตแบบชิวๆไปก่อน วันนี้ไม่สบายครับคือไม่เร่งด่วนบางวันเนี่ยผมออกรถดึกเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าด่วนมากๆนะฮะเหยียบเป็นร้อยวันนี้วิ่งแบบ80 90 100นึง80 90 100นึงไม่ด่วนนะวิ่งแบบสบายๆชิวๆเราไม่ด่วนก็ไม่อันตรายเนาะแพ้ก็ยังไม่เปิดแพ้ที่นี่ก็จะเปิดอยู่ประมาณเที่ยงคืนนะฮะเที่ยงคืนเป็นต้นไปลูกค้าก็จะมาลงของให้เรามาลงของให้เราเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเราก็จะต้องเก็บตู้เปล่านะฮะตู้เปล่ากลับบ้านตู้เปล่าวันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ4 5 20ตู้21ตู้เวลาเราบรรทุกของมานะฮะแล้วขากลับของเราก็จะต้องบรรทุกตู้เปล่ากลับบางคนเนี่ยนะฮะที่ว่าวิ่งรถคอกเนี่ยบางคนก็ไม่ต้องเอาตู้เปล่ากลับหรอกเพราะว่าเขาใส่งานคนละอย่างกับเราเนาะก็อาจจะมีตะกร้าเปล่ากลับหรืออาจจะคุณใส่อะไรมาก็อาจจะมีของแบบสมมติว่าใส่งานตะกร้าผลไม้มาก็จะมีงานตะกร้าผลไม้วิ่งกลับบ้านกลับไปที่แผงอะไรประมาณเนี้ยงานแบบนี้คืองานที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยคือเขาเรียกว่างานค่าจ้างสองขาหรือว่างานจ้างไปกลับงานจ้างไปกลับก็คือเอาของมาแล้วก็ใส่ตู้เปล่ากลับอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่างานจ้างแบบไปกลับเลยราคามันก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าเกิดว่างานขาเดียวเนี่ยก็คือบางทีจ้างมาแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรกลับนะฮะจ้างมาแล้วก็เอามาส่งทิ้งไว้เลยแล้วก็รถจะไปไหนก็เรื่องของคุณอันนั้นก็คืองานขาเดียวนะครับแต่ของผมเนี่ยมันเป็นงานของรถประจำบริษัทรถประจำบริษัทก็ต้องส่งของแล้วก็ต้องเก็บของกลับอะไรประมาณเนี้ยนะฮะรายได้ของผมตอนนี้ก็จะลดลงมากว่าเมื่อก่อนนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีรายได้เยอะนะแต่ตอนนี้รายได้ก็จะน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วก็เรือแพก็จับปลาไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสเพราะว่าผมรถผมอะเหลืออีกแค่เลยแค่เดือนเดียวก็ผ่อนหลุดแล้วครับชิวๆขอแก้เชือกก่อนนะเดี๋ยวผมขอแก้เชือกนิดนึงก่อนขอแก้เชือกก่อนนะขอแก้เชือกนิดนึงก่อนชึมๆๆ
แล้วแก้เชือกเสร็จแล้วก็เก็บเชือกนะครับเพราะว่าอึ๊บโอ้ยแก้ไม่ออกแก้เชือกเสร็จแล้วเราก็เก็บเชือกไว้นะฮะเนี่ยเวลาเราจอดรถนะครับเราก็จอดรถปุ๊บนี่เราก็งมหัวเผาดูนิดนึงโอ้ยหัวเผาอุ่นๆนะครับอุ่นๆแค่นี้นี่สำหรับเผาลอยนี่ไม่มีปัญหาเลยรถเผาลอยนี่มันค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงทนทานลูกปืนร้อนหน่อยๆนะหัวเผาหัวดุมร้อนหน่อยๆนี่โอ้ยสบายๆไม่เป็นไรแต่ถ้าร้อนจัดถึงขนาดว่าจับไม่ได้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเราต้องเช็คลูกปืนแล้วเพราะว่าลูกปืนอาจจะมีปัญหาได้เดี๋ยวผมเที่ยงคืนนะฮะลูกค้าก็มาลงของให้เราพอเราเก็บลงของเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็เก็บตู้เปล่าแล้วเราก็เตรียมตัวกลับบ้านนะฮะแค่นี้ครับงานของผมก็ง่ายๆเนาะเพราะว่ารถผมเนี่ยวิ่งงานประจำให้กับบริษัทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ลำบากสักเท่าไหร่นะฮะไม่เหมือนเพื่อนๆที่ขับรถคอกทั่วๆไปวิ่งเล้าขึ้นเล้าลงฮะหรือว่าวิ่งแบบคิวมีคิววิ่งอะไรประมาณนี้งานประเภทนั้นก็จะโหดกว่าผมนิดนึงนะฮะบางครั้งก็ออกรถก็จะออกดึกๆดื่นๆก็มีนะครับบางคนออกใกล้สว่างก็มีนะฮะก็งานมันแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นงานผลไม้เนี่ยนะครับผลไม้เนี่ยส่วนมากเขาก็จะเก็บในตอนกลางวันนะฮะเช้ามาก็ชาวสวนก็จะไปเก็บชาวสวนก็จะไปเก็บเข้าสวนไปเก็บผลไม้ทีนี้ฝ่าจะเก็บทั้งวันฝ่าจะออกมาจากสวนฝ่าจะมาส่งที่แผงนะฮะแผงฝ่าจะทำฝ่าจะใส่ตะกร้าฝ่าจะอะไรต่างๆนานาเนี่ยรถฝ่าจะได้วิ่งมาส่งอีกที่นึงคือที่ปลายทางหรือว่าที่ขายเนี่ยนะฮะมันก็ใช้เวลานานนะครับก็ฝ่าจะเสร็จก็บางทีทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแผงไหนเสร็จเร็วก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าเกิดว่าแผงไหนเสร็จช้าเนี่ยนะฮะคนขับรถก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับไม่เหนื่อยไม่หน่อยนะครับเหนื่อยเยอะเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกช้านะฮะเราก็ยิ่งง่วงสมมติว่าออกทุ่มสองทุ่มก็ยังถือว่าโชคดีนะถ้าเกิดออกห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยโหยิ่งไปกันใหญ่เลยก็คือถ้ายิ่งออกช้าเนี่ยเราก็จะง่วงนอนนะครับในตอนกลางวันเนี่ยบางคนอ่ะก็อาจจะมีเวลาได้พักผ่อนแล้วก็ได้นอนแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้นอนพยายามคนขับรถเนี่ยจะพยายามฟิกตัวเองนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ฟิกตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีเวลานอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราขับรถในตอนกลางคืนเนี่ยบางทีเราต้องขับยันสว่างอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรานอนพักผ่อนไม่พอเนี่ยนะฮะมันจะทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นการหลับในหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องการขับไปร้อนไปอะไรประมาณนี้คือสติสัมปชัญญะนึกออกไหมฮะคนเวลาง่วงนอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะขับรถไม่ได้เต็มร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารอขึ้นของในตอนกลางวันเนี่ยเราต้องพยายามนอนให้หลับนะฮะกินให้ได้นอนให้หลับพักผ่อนให้พอเพราะบางคนเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าขับรถบางงานเนี่ยต้องขับตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนจนยันสว่างถ้ายิ่งทางไกลก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะเผลอๆขับตั้งแต่เที่ยงคืนยันนู่นอ่ะเที่ยงวันก็มีนะครับใช้เวลาขับ12ชั่วโมง15ชั่วโมงก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนขับรถนะว่าตัวเองจะพักผ่อนได้หรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าคนนอนเร็วอ่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดง่วงเต็มที่แล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วเงี้ยใช้เวลานอนสัก10นาที20นาทีแล้วก็ไปต่ออะไรประมาณนี้ถ้างานไม่ด่วนเกินนะก็สามารถนอนได้แต่ถ้าเกิดว่าคนนอนแล้วหลับลึกก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะฮะเสี่ยงกับการตกเวลานะฮะเพราะว่าถ้านอนหลับแล้วหลับยาวเลยเนี่ยตื่นมาทีเดียวเช้าเลยเนี่ยก็คืองานเข้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถนะครับเราก็ต้องพยายามควิกเวลาตัวเองให้ออกนะถ้าง่วงก็จอดนอนแป๊บนึงตั้งนาฬิกาปลุกไว้หรือไม่ก็ตั้งโทรศัพท์ไว้อะไรประมาณนี้เนาะก็คือให้ปลุกเราสัก10นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วไปต่อได้นะเราก็สามารถไปต่อได้อีกไกลนะฮะส่วนมากใครๆหลายคนก็จะควิกเวลาเป็นเขาเรียกว่ารู้จักวางตารางการพักผ่อนของตัวเองให้มันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบพอเราเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ร่างกายอ่อนล้าก็ต้องรีบหลับนอนนะฮะอย่าเพิ่งไปด่วนตีกลับหรือว่าอย่าเพิ่งไปด่วนว่าเฮ้ยเราจะต้องรีบเล้ากลับเพื่อมาเอางานอีกนะวิ่งรถเนี่ยนะครับผมจะบอกได้เลยว่าอย่างงกจนเกินไปถ้างกจนเกินไปเนี่ยนะครับว่าแล้วไม่ดูตัวเองเนี่ยนะฮะมีโอกาสพลาดอาชีพนี้นะครับอยู่ได้แต่อย่าพลาดนะถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสโชคดีของเราเนี่ย
มันจะมีโอกาสโชคดีเหมือนคนอื่นไหมหรือมันจะโชคดีมากๆไหมหรือมันจะไม่มีโอกาสได้โชคดีเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องพยายามระมัดระวังให้ดีที่สุดเป็นอันว่าปลอดภัยที่สุดนะประมาณนั้นนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวจะต้องขอตัวพักผ่อนนิดนึงนะฮะเรามีเวลาตอนนี้ประมาณ5 ทุ่มหน่อยๆนะครับก็อาจจะมีเวลางีบสักครึ่งชั่วโมงเมื่อเรามีเวลางีบสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะเดี๋ยวเราเที่ยงคืนเราลงของแล้วเราก็จะได้มีโอกาสเรียกว่าร่างกายเราก็จะพักฟื้นเนาะไหนๆก็ขับรถมาประมาณ5 ชั่วโมงแล้วก็ถ้าพักผ่อนได้สักครึ่งชั่วโมงก็ร่างกายก็จะฟื้นนะฮะเดี๋ยวเราลงของเสร็จเราก็เก็บของตีรถกลับบ้านแค่นี้ก็ได้แล้วครับวันนี้ก็จะมีรายได้อยู่ประมาณ 2,200 บาทครับรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ